สวัสดีค่ะวันนี้แม่นันจะมาทำเมนูที่ทุกคนรอคอยนะคะวัตถุดิบหลักเลยเนี่ยก็คือหมู3ชั้นตัวหมู3ชั้นเนี่ยแม่นันมาหมักไว้แล้วเพื่อที่จะลดเวลาในการตุ๋นนะคะส่วนอีกตัวนึงก็คือตัวผักกาดดองแห้งหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักว่าผักกาดดองแห้งมีลักษณะยังไงตัวนี้คือตัวผักกาดดองแห้งที่แม่นันแช่น้ำแม่นันใช้วิธีแช่ข้ามคืนนะคะแค่ครั้งคืนไว้เสร็จแล้วเช้าเนี่ยแม่นันก็มาลวกอีก2น้ำพอเราลวกออกมาแล้วเนี่ยลักษณะต้นก็จะเป็นนี้ส่วนนี้คือแม่นันหั่นไปแล้วนะคะเดี๋ยวแม่นันจะมาหั่นในส่วนหัวที่เหลือทีนี้เรามาดูวิธีการหั่นด้วยความที่ต้นเขาใหญ่แม่นันแบ่งหั่นให้ดูนะคะอันนี้คือส่วนใบเขาเนี่ยซึ่งก็จะสวยมากเราหั่นแค่เป็นท่อนไม่ต้องเล็กมากเพราะถ้าเล็กมากเดี๋ยวเวลาเราตุ๋นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเละไปกับน้ำทีนี้ส่วนตัวผักเสร็จแล้วก่อนอื่นเลยเรามาผัดตัวผักกาดดองแห้งใส่น้ำมันงาเล็กน้อยผัดประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพักเข้าไว3เกลือรากผักชีกระเทียมพอเราใส่น้ำพอท่วมตัวหมู3ชั้นนะคะจะมีน้ำตาลเกลือพริกไทยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมแล้วก็ตัวน้ำตาลปี๊บอันนี้น้ำตาลปี๊บอย่างดีเลยนะคะที่แม่นันซื้อมานะคะดูปริมาณด้วยนะคะจากนั้นเราตัดด้วยตัวน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปึกน้ำตาลก้อนได้หมดค่ะน้ำตาลอ้อยที่เราซื้อมาจากต่างจังหวัดที่ว่าดีๆเนี่ยใส่ผสมกับน้ำตาลทรายเดี๋ยวเราให้เขาเข้าเนื้อกันทีหลังจากใส่ทุกอย่างแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยน้ำมันงาให้เขาหอมนะคะขาดไม่ได้จริงๆเลยนะคะเหล้าจีนค่ะเหล้าจีนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเมนูเนี้ยเป็นเมนูของจีนแคะอาหารจีนแคะกับอาหารจีนแต้จีนเนี่ยใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันจริงๆรสชาติก็อร่อยเหมือนกันเราจะตุ๋นเข้าไปตุ๋นนี่ประมาณ40นาทีนะคะถ้ามีเตาถ่านเตาแก๊สเราก็เปิดตุ๋นไปเรื่อยๆแล้วเราก็ปิดฝาไว้เลยค่ะตุ๋นไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักพักนึงเรามาดูกันว่าเวลาตุ๋นที่เขาเปื่อยแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะพอตุ๋นได้ระยะหนึ่งนะคะมาดูค่ะว่าตุ๋นไว้มันจะเข้าเนื้อกับตัวหมู3ชั้นแล้วก็เข้าเนื้อตัวเนื้อผักส่วนน้ำเนี่ยเมื่อเราตุ๋นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเคี่ยวจนงวดลงงวดลงงวดลงแล้วจะนิ่มอร่อยมากเดี๋ยวแม่นันจะปล่อยทิ้งไว้ตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะมาดูกันค่ะผักเริ่มนุ่มเห็นไหมคะ
เริ่มเข้าเนื้อกันนะเดี๋ยวมาดูเมนูเกาหยกเกาหยกภาษาจีนแท้นะคะว่าหน้าตาจะออกมาหน้าทานขนาดไหนลองดูนะคะร้อนนะคะเนี่ยเป็นยังไงคะฝีมือแม่นันทำเมนูเกาหยกอาหารแค่แต่รสชาติจีนแต้จิ๋วเดี๋ยวแม่นันจะลองตัดให้ดูนะคะว่าผ่านไป40นาทีเนี่ยเนื้อหมูเขานุ่มได้ขนาดนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะแล้วถ้าพรุ่งนี้เนี่ยเรานำมาอุ่นแล้วตุ๋นไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหมันจะอร่อยลองทำกันดูนะคะเผื่อวันไหว้วันศาสตร์เนี่ยเราสามารถทำขึ้นโต๊ะไหว้บรรพบุรุษได้เลยนะคะเมนูนี้แม่นันแนะนำอร่อยอร่อยจริงๆนะคะถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชื่นใจนะคะบ๊ายบาย